วายะธรรมมาสังฆาลาอัปปมาเทนะสัมปาเทธาตีติขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบนมัสการหลวงปู่สังวรเข้มโกหลวงพ่อสนองกตบุญโยหลวงพ่อพระครูประหลัดไปเรียนทะเลวัฒโนและครูบาอาจารย์วัดสังฆทานสาธุ ก็ข้อความเจริญในธรรม ตาญาติโยมที่มาวัดมาไปปฏิบัติธรรมมาทื่อสิ้นที่เราทื่อก็คือสมาธิเราหลับสิ้นก็มีสมาธิพอสิ้นจะมีสติคนที่หลักทราบสิ้นจะเป็นคนมีสติ สติคือสมาธิสติต่อเนื่องไม่ขาดตอนก็จะมีสมาธิก็จิตใจสงบเรามาวัด เราก็มาทำใจให้สงบพออยู่ข้างนอกโลกมันวุ่นวายเพราะปัจจุบันนี้วุ่นวายมากไม่มีสงบเศรษฐกิจก็ข้าขึ้นเกือบจะถึงหน้าภาคแล้ว นอนใกล้ก็ฆ่าขึ้นเพราะทุกวันนี้การแข่งขันแย่งกันมันมีมากคนเราเกิดมาก็หวังจะรวยแต่ก็ผิดหวังก็เยอะแต่ท้ายสุดคนเราต้องมีบุญต้องรวยบุญเพราะรวยเงินตายก็ไปไม่ได้หลายคนที่ตายแล้วทิ้งทรัพย์ไว้ที่นี่ จะเป็นนายกที่มีในประเทศไทยมีกี่คนตายไปแล้วกี่คนมีเงินเป็นพันล้านหมื่นล้านมีใครเอาเงินไปได้มั่งไม่มีอย่างเดียวได้โรงจำปาไปโรงหนึ่งก็เอาทองทาให้แค่นั้นเขาก็ไม่ได้เอาทองคำทำให้หรอกทั้งที่เงินซื้อทองมาทำโรงทองได้เลยก็ไม่ทำเพราะคนที่เขาอยู่เขาก็คิดว่าไม่มีประโยชน์คนตาย ตายแล้วเดี๋ยวเอาไปฟังไว้เดี๋ยวคนอื่นก็มาเอาไปแต่คนตายก่อนจะตายไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องทึ่งจุดจบโดยไม่มีใครเลยตัวเองมันนอนอยู่คนเดียวถ้าเป็นคนจีนก็ไปฟังในป่าช้านอนคนเดียวปีหนึ่งก็จะไปห้าสักทีหนึ่งไปกราบศพลูกหลานก็ไปไว้เอาดอกไม้ธูปเทียนไปเอา ไปไหว้ไปบูชาพ่อแม่ที่ไปขอบคุณนะที่ห้าเงินห้าทองไว้ให้ใช้ก็กตัญญูไปตอบแทนบุญคุณเอาพลไม้อะไรไปไหว้แต่ก็ไม่ได้กินละพวกกระลอกกระแตกินหมดคนตายไม่ได้กินอะไรเลยนอนใครว่าอะไรก็ไม่มีเที่ยงตายไปแล้วตายแล้วตายเลยน่าสงสารถ้าเราลงนึกว่าถ้าเราเป็นอย่างนั้นนะเราจะทำยังไง มีเงินแล้วไม่ได้เอาไปเลยแต่พุทธเจ้าครูบาอาจารย์ว่าเงินนี้เอาไปได้ทรัพย์เนี่ยที่มีอยู่นี่เอาไปได้แต่ต้องมีวิธีเอาไปเพราะคนตายถ้าไปโรงพยาบาลก็จะเข้าห้องดับจิตเขาเรียกห้องดับจิตแต่จริงๆแล้วคนที่จะดับจิตมีแต่พาละหันที่จะดับจิตคนทั่วไปตายจิตไม่ได้ดับกายมันดับจิตไม่ดับความคิดยังคิดอยู่ คิดไม่อยากตายคิดถึงลูกถึงล้านไม่อยากจากโลกนี้เพราะคนเรามันติดอยู่ในโลกนี้พอมาแล้วก็ติดลูกติดล้านทั้งที่ก็มากันอยู่ชั่วคราวไม่ได้อยู่อะไรถ้าวอนอะไรไม่มีอะไรมั่นคงในร่างกายเราญาติพี่น้องอยู่อาศัยกันพึ่งพากันเฉยๆลูกก็พึ่งพาพ่อแม่พ่อแม่แก่ตัวก็ต้องพึ่งพาลูกลูกบางคนก็พึ่งพามาอาศัยไม่ได้ เลี้ยงโตแล้วมันก็ไปแล้วไปเลยไม่กลับบ้านเลยเจ็บป่วยก็ไม่มาเยี่ยมเลยพ่อแม่ก็รักห่วงทุกวันทุกคืนแต่ลูกมันก็ไปอยู่กับคนอื่นไปห่วงคนอื่นมีลูกใหม่ก็ไปห่วงลูกตัวเองก็ลืมพ่อแม่ไปเพราะสิ่งพวกนี้สมัยก่อนนี่คนเขาจะเลี้ยงพ่อแม่คนจีนนี่ต้นตำรับเลยเขา
หลักกตัญญูคนกตัญญูคือคนจีนแต่ไม่ก่อนทุกวันนี้เขาก็ยังกตัญญูแต่อยู่นี้บวกเป็นลูกครึ่งเลยเป็นลูกลาวพ้นลาวพ้นไทยพ้นอะไรไปก็ทิ้งพ่อแม่อีกเหมือนเดิมแต่ถ้าคนจีนจริงๆเขาไม่ทิ้งนะเขาแต่งแล้วเขาจะอยู่บ้านผู้ชายแต่งเขาผู้หญิงแต่งออกแต่ว่าจะเคารพพ่อแม่ก็ไปไหว้เขามีพิธีไหว้เจ้ากัน ไหว้เจ้าคือไหว้บรรพบุรุษเขานะเขานับถือเขาไปไหว้ตามพ่อแม่เขาซ่อนกันมาแต่ชาวพุทธนี่ก็ซ่อนคนสมัยก่อนก็ซ่อนให้ลูกเข้าวัดเพื่อให้ลูกเนี่ยมีจิตใจที่อ่อนโยนคนถ้าจิตใจดีมันจะอ่อนโยนแล้วมันจะกตัญญูมันจะรักผู้อื่นรักตัวเองพอมีสิ้นมีธรรมเลยเนี่ยถ้าธรรมะเข้าไปอยู่ในใจบ้างแล้วเนี่ยจะเกิดความศรัทธาแล้วก็ เชื่อมั่นในตัวเองว่าตัวเองเป็นคนดีก็จะเมตตาผู้อื่นคนเข้าวัดจะเมตตาผู้อื่นเพราะอย่างน้อยคนที่เข้าวัดเหตุที่ให้เมตตาเขาต้องว่าเด็กเนี่ยก็ต้องเอาข้าวเอาน้ําให้เด็กเนี่ยเอาไปให้ใส่บาตรหรือบริจาคให้ผู้อื่นเด็กจะได้มีจิตใจอ่อนโยนแล้วก็อ้อมอบอ้อมอารีแต่คนอื่นพุทธเจ้าว่าคนเรามีทรัพย์ไม่ใช่กินคนเดียวไม่ใช่กินอยู่ครอบครัวเดียว มีเงินเป็นพันล้านกินอยู่ครอบครัวเดียวอีกครอบครัวอดจะตายคนเป็นล้านอดแต่อิ่มคนเป็นสิบคนแค่นั้นคนเป็นร้อยอดเป็นล้านในโลกนี้เป็นอย่างนี้ทั้งหมดเพราะเป็นกุลีอยู่แย่งกันกินคนเราทำมาอาศัยบ้านอยู่ชั่วคราวทำมาหากินได้ทรัพย์ก็เก็บไว้ไม่รู้จักบริจาคถ้าบริจาคเนี่ยไปได้สิ่งที่บริจาคเอาไปเพราะมันติดใจไป คนเราเวลาตายห้องเข้าห้องดับจิตเนี่ยจิตมันไม่ดับพอกายมันดับแต่เขาเรียกห้องดับจิตแต่พระอรหันต์ดับจิตดันดับดับจากความคิดที่ว่าเนี่ยที่เอามาใส่ขั้นขั้นทองคำเนี่ยนี่ก็ทองปลอมขั้นทองคำเอามาลอกพวกเราให้ดูดีหน่อยเราเห็นเป็นทองแต่คนอินเดียเนี่ยเขาถอดเสื้อผ้าก็ถอดด้วยทองคำเลยนะ สอดไส้ด้วยทองคำเลยรวยรวยจริงๆจนไม่มีกินรวยรวยล้นฟ้าเลยแต่บ้านเรามีทองคำมาแค่แปะๆกับพวกก็หลักแล้วก็ชากแล้วทุกวันนี้มีทองคำก็ใส่ไม่ได้ถ้าใครมีก็ปลดเอามาถวายวัดนะภูมิหลวงพ่อโตให้หมดเนี่ยเอาไว้กราบไหว้เนี่ยได้บุญถ้าคลองไว้ไม่ได้บุญนะแถมเดียวมีคนหมดวิ่งเหล่าไปอีก เอาทองจริงจะเอาทองปลอมมันนะเพราะมีเยอะถ้าไม่อยู่กับลุงพ่อซะน้องคนถวายทองปลอมเยอะเออสวยกับทองจริงก็มีปลอมก็มีเขาเข้าใจว่าคล่องแท้เขาคงซื้อมาคิดว่าแท้ก็ถูกลอกมาเราเขาก็ไม่รู้ก็มาให้เราก็เขาก็ไม่ได้ตั้งใจหลอกเขาก็อยากทําบุญเขาก็ได้บุญเพราะทุกวันนี้เนี่ยบ้านเมืองเรานี่ลุงปู่สร้างวัดบอกว่าอะไรที่เราไม่เคยเห็นจะได้เห็น ท่านบอกนะบอกมาปีพ.ศ.239อะไรไม่เคยเห็นจะได้เห็นอะไรไม่เคยเกิดไม่เคยเห็นมันเกิดเลยมันจะเกิดอะไรที่ไม่น่ามันจะเกิดมันก็เกิดท่านบอกให้ดูอาตมาเวลาเจออะไรที่มันแปลกๆนึกถึงหลวงปู่สังวรรค์ทุกครั้งเลยเมื่อเดือนที่แล้วผู้ชายกับผู้ชายมันแต่งงานกันเอ๊ะ แล้วมันไม่แต่งตัวเป็นผู้หญิงถ้าไม่แต่งตัวเป็นกระเทยสักคนก็ไม่มีปัญหาแล้วก็เราก็หลับได้นี่ผู้ชายตัดผมลองทรงทั้งคู่เลยแต่งงานกันไปทําอะไรกันไม่เคยเห็นต้องเห็นนี่ไม่น่ามีเพราะคนเปลี่ยนไปหมดแล้วหลวงปู่ต่างวันท่านบอกผู้หญิงแต่งกับผู้หญิงมีผู้ชายแต่งกับผู้ชายมีต่อไปมันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่พระเจ้าก็ต่อไปเด็กมันจะมีราคะ เด็กมันจะมีพวกมีแต่เด็กพออายุคนสั้นลงมีพวกแต่เด็กทุกวันนี้11-12ก็มีแล้วเพราะมันยุคแข่งขันนะแข่งขันกันมันดูนั่งมากดูอะไรมากก็เด็กเกิดราคาเพราะในโลกมืดมันมีพวกอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็เรียกโลกมืดพวกคนท้องโลกมืดกันเยอะกล้องที่ปิดบังอยู่นั้นนะคนรุ่นเก่าไม่รู้หรอกแต่เด็กรุ่นใหม่มันรู้ ขึ้นอนุบาลก็เล่นอินเทอร์เน็ตเป็นแล้วมีโทรศัพท์ทุกคนเด็กๆไปโรงเรียนมีเด็กไม่มีน้อยคนที่จะไม่มีต้องมีติดมือไปทุกคนพอยุคนี้มันยุคเจริญพ่อแม่ก็ว่างไว้ให้ลูกเนี่ยเอาไว้
ดูการ์ตูนดูเรียนหนังสือตามอินเทอร์เน็ตโลกมันเจริญคนก็เลยเสื่อมจิตใจคนเสื่อมมากทุกวันนี้ผู้ยิ่งหั่นศพเคยเห็นไหมมันน่ามีไหมไม่มีหั่นศพได้ไงอายุ20 กว่า23ถูกฆ่าแหละ20 กว่าหั่นศพแหละมันน่าเกิดมาในเมืองไทยคนแรกเลยนะ ท่านก็ได้ยินมาเมื่อจะเป็นคนแรกในโลกที่หั่นศพผู้ยิ่งหั่นศพเอาฆ่าเพื่อนแล้วก็หั่นทิ้งเอาไปฟังดินเนี่ยไม่เคยเกิดไม่น่าเกิดก็เกิดไม่น่ามีก็มีเยอะสิ่งที่มันจะมีเยอะลุงปู่ทั้งวันเยอะลูกเห็บจะตกบนท้องฟ้าท่านเรียกลูกน้ำแข็งต่อไปก้อนน้ำแข็งจะตกอย่างท้องฟ้าก้อนใหญ่ๆที่เราก็เห็นก็ก้อนเท่านิ้วก้อยใหญ่สุดนิ้วโป้ง ต่อไปมันใหญ่ใหญ่ขนาดล่นไส้หัวคนตายก็คงใหญ่แต่เดี๋ยวนี้มันมีขนาดไข่ไก่เมื่อเดือนมีนาเนี่ยปลายเดือนมีนาตกจังหวัดเลยที่อำเภอเลยเอราวัณจังหวัดเลยตกเท่าไข่ไก่เลยนี่รวมๆเท่าใหม่ล่นเต็มหมดเลยคนเขาเก็บมาเนี่ยผู้ทั้งวันบอกเหตุพวกนี้มาจากคน ต่อไปคนมันจะไม่มีเลยสิ้นธรรมมันไม่เอาเลยทุกวันนี้ไม่เอานะบ้านเหล่านี้ไม่เอาสิ้นธรรมเห็นพระไม่ดีก็ลุมเลยชาวบ้านช่วยกันลุมพระลุมไปเลยคนนั้นยังน้อยต้องรักษาไว้ศาสนาต้องเอาไว้คนเห็นศาสนาเป็นข้องไม่มีค่าทุกวันนี้คนชาวพุทธไม่มีศาสนาอยู่ในหัวใจเลยเป็นคนว่างศาสนาหมดปล่อยเกียววางหมดเลยไม่มีเลยนะ เพราะมันไม่มีอะไรในหัวใจเลยเพราะคนมันทิ้งวัดพ่อแม่เนี่ยญาติพวกเหล่านี้เนี่ยพ่อแม่เรามันทิ้งวัดมาเลยพาลูกทิ้งวัดพอมันทิ้งวัดความอ่อนโยนมันก็ไม่มีมีแต่ความโหดร้ายดูในอินเทอร์เน็ตในผู้ยิ่งคนที่มันหั่นศพมันดูนั่งพอมันดูนั่งการ์ตูนเรื่องการ์ตูนพี่ที่มันหั่นศพฆ่าศพแทงศพดูมากพวกนี้มันแปลกคนไทยเนี่ยคนเนี่ยมันแปลก อาตมาเป็นเด็กสมัยก่อนไปดูนั่งดูนั่งกลางแปลงมิตรชัยบัญชาแสดงเป็นพระเอกมิตรชัยบัญชาถูกลุมตัวโกงมันลุมเจ็ดคนแปดคนลุมคนโกรธมากคนดูเนี่ยโกรธคว้างจอนั่งกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรโมโหโมโหมันลุมพระเอก ให้คนสร้างนั่งสร้างมามันสร้างมาอย่างไรให้คนดูดันไปคิดว่าตัวเองอยู่ในนั้นไปช่วยเขาช่วยกันคว้างจอมันบอกก็ยังไงคนนี้มันแปลกเนาะแสดงว่าคนนี้ทุกวันนี้มันบริโภคนั่งดูซื่ออะไรแล้วทําตามเด็กทุกวันนี้ทําตามเด็กเมื่อวานก็มีค่าอายุ14ค่าอยู่ชั้นม.2ค่าม.4เลยแทงตายเลยจังหวัดเพชรบูรณ์นี่คนโหดร้ายมากทุกวันนี้ มันจะไม่มีคุณธรรมเพราะคนไม่พาลูกเข้าวัดแล้ววันพระวันโกนนี่โรงเรียนไม่ปิดสมัยอาตมาเป็นเด็กโรงเรียนปิดวันโกนกับวันพระสมัยนั้นจอมพลถนอมกิตติขจรเป็นนายกรัฐมนตรีทําบุญวันโกนวันพระนะวันโกนก็หยุดวันพระก็หยุดเด็กจะต้องหยุดเพราะวันพระก็ตามพ่อแม่ไปวัดทุกวันนี้ ไปนู่นอย่างเดียวห้างอย่างเดียวนั่งลงนั่งไปห้างไปเที่ยวกันตามทะเลเนี่ยเด็กก็เลยขาดไม่มีสิ้นธรรมทุกวันนี้ใจร้อนหมดเลยคนใจร้อนโลกก็ร้อนพอโลกมันร้อนภัยพิบัติก็เยอะเหตุเนี่ยมันเกิดจากคนใจร้อนลุงปู่สังวานบอกคนจะใจร้อนต่อไปภัยพิบัติจะเยอะแผ่นดินจะไหวมากขึ้นฝนถ้าตกก็ตกมากขึ้นแรงก็แรงมากขึ้น คนจะไม่มีสิ้นธรรมคนใจร้อนผ่าให้โลกร้อนพอแล้วก็ไปโทษโลกร้อนแล้วคนเลยใจร้อนแต่จริงคนใจร้อนทําให้โลกร้อนคิดอะไรก็ร้อนหมดทุกวันนี้มีอะไรเลยต้องไหวมันอย่างเดียวแป๊บ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 คนมันคิดอะไรไวๆหมดเลยเล่นอินเทอร์เน็ตไวไฟก็ต้องไหวช้าก็ไม่เอาอีกช้าก็ไปเล่นเจ้าอื่นคนก็ผลิตกันหมายมันไหวพอมันมาอย่างนี้แล้วคนก็ใจร้อนทําอะไรก็ใช้ได้อย่างใจตัวเอง ขับรถช้าหน่อยก็บีบแต่บีบแต่กันก็ฉากปืนยิงกันนี่เป็นเพราะคนไม่มีสิ้นธรรมและมากขึ้นนะตอนนี้คนน่ะ
มันอยู่ในคุกซะเยอะนะในคุกนี่ไม่ใช่น้อยจะมาไปในคุกมันจะไปติดคุกนะพอนิมนต์ไปชั่นในคุกคุกบางขว้างมีซี่พันกว่าคนคุกนิดเดียวโอ้ยิงกว่าเด็กนักเรียนเบียดกันบอกเวลาลุกไปห้องน้ำกลับมาไม่มีที่นอนหรอกพวกที่แรกตะแข่งกันอยู่ พอไปนั่นมันเมื่อยมันก็เลยพลิกนอนง่ายไปงานมันไม่ได้มันกระทืบไปอีกไม่ต้องนอนเช้าไปเลยบอกยังไงก็ต้องทนไปก่อนมันปวดไงทนรอให้มันใกล้ๆสว่างค่อยลุกถ้าลุกไปแล้วไม่มีที่นอนกลับมาไม่มีที่ต้องนั่งอย่างเดียวไปนั่งนอกที่นอนแต่คนก็แห่แห่นกันไปเพราะคนเพราะมันบ้าเห็นของจักรเป็นดอกบัวแล้วใจหยาบพวกนี้มันเป็นกรรมด้วยนะ ทำอะไรที่มันเป็นภัยต่อตัวเองเป็นภัยต่อผู้อื่นทุกวันนี้กินไม่อิ่มนอนไม่หลับนอนไม่หลับพวกเดินแกลกแกลกมาห้าวทั้งคืนกลัวพวกจะมาย่องเปิดบ้านงัดบ้านเพลอไม่ได้งัดหมดบ้านตำรวจเอาหมดมีกลัวใครอย่างนั้นพอโทษประหารเขามีแต่เขาไม่ประหารทุกวันนี้ไม่ประหารมีนักโทษรอประหาร400กว่าคนแต่เขาไม่ประหารต่อไปก็ออกหมด เขาก็ปล่อยหมดปลดมันก็ทำอีกเพราะคนมันดัดไม่ได้แล้วอาตมาจะเล่าให้ฟังนี่ไม่ใช่เมืองไทยนะต่างประเทศเพื่อนอาตมาไปทำงานต่างประเทศไปกับพ่อมันสองคนไปขับรถพวกรถเกรดรถตักขับรถเครื่องมือหนักไปเจอเขาเล่นไพ่กัน เล่นไฮโลเล่นไพ่ไปเล่นในแคมป์คนงานคนเป็นพันเล่นไม่เป็นพอได้ปีกลับมาบ้านเขาปล่อยให้มาเดือนหนึ่งกลับไปเอาลูกแป้งไปรู้จักลูกแป้งไหมไปต้มเหล้าอยู่ที่แคมป์คนงานไปต้มเหล้านี่แขกมันกินไอ้พวกคนงานต้องเยอะกินก็เมาเหล้าข้าวนะเหล้าไม่มีไม่รู้ดีกรีเท่าไหร่ต้มเอง เมาก็เดินแอนนาแอนลั่งตำรวจมาเจอประเทศเขาห้ามกินเหล้ากินเหล้านี่ถือว่าผิดกฎหมายเลยเขาไปจับไอ้แขกเมาแขกบังกลาเทศมันไปกินเมาเขาก็ท่ามไปกินที่ไหนมาเล่ามันก็เล่าให้ฟังนู้นอยู่ในแคมป์แล้วก็ต้มกินกันกินมาเมาไปจับมาเลยต้องคนเพราะลูกติดคุก3 เดือนข้ามว่าเข็ดไหมเข็ด ต่างประเทศ3 เดือนเข็ดเลยนะเมืองไทยจะทำอย่างนั้นในคุกจะไม่มีคนเลยติดคุก3 เดือนทุกวันสุกถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยคนมันก็เต็มคุกแบบนี้แต่ไปอยู่นั้นไม่มีทุกวันสุก12 ทีตี1 โล่สุกละ1 โล่ตีด้วยห้างปลากระเบนที่ปลากระเบนทะเลตัวใหญ่ๆห้างใหญ่ๆแล้วแขกตัวเบลอ ตีนอนคว่ำแล้วตีพอตีไปแล้วก็เอายาทาให้บอกอาหารกันกินดีอุ้ยกินดีอาหารเนี่ยข้าวข้าวอะไรข้าวมันไก่ข้าวหมกแพะข้าวหมกไก่กินอย่างดีนอนห้องแอร์ดีเลยแอร์เย็นเจี๊ยบแต่วันศุกร์เนี่ยพอวันนี้วันพฤหัสเอาแหละตะเกียบยังไม่ร้อนเลยพวกตีหมดเลยล่างนี่ยังกับน้ำร้อนลวกเลย ติดกันหมดเป็นแพร่หมดเลยสามเดือนเดือนละ4 สุก4 3 12โดน12 12 124โดนไป124หมด3 เดือนกลับมาเขาก็ไม่ให้ไปเลยนะเขาเนรเทศเขาทำตัวแดงเลยมาให้ไปเขตแม่เจ้าแม่เจ้าหรอยิ่งลองยิ่งตี ไม่ปานีเลยนะให้ไปต้มอีกมันก็ไม่ไปนะทั้งซึ่งเขาให้มันไปมันก็ไม่ต้มเลยแล้วเขตบ้านเมืองเราไม่มีแบบนั้นมนุษยชาติมนุษยชนกลัวพิษมนุษยชนอย่าไปทำเรามันเมืองพุทธต้องเมตตาอย่าไปตีและมีใครกลัวคุกมาให้นั้นออกมา8ติดคุก8คนเมื่อวานสร้างตัดสินจำตัดประหาร 8 ชีวิต แต่เขาก็ไม่ประหารแล้วเขาบอกกฎหมายนี่เขาไม่ได้ใช้แล้วเขาไม่ประหารมา8 ปีแล้ว
ประหารไปก็ไม่มีประโยชน์ไอ้พวกนี้ตายไปมันก็เลิกไม่ได้ติดคุก200 ปีเลิกไม่ได้นะคนที่ติดเป็นสั้นดานเลิกไม่ได้กินเหล้าเลิกไม่ได้นี่ตายไปก็เลิกไม่ได้บุหรี่เลิกไม่ได้ตายไปก็เลิกไม่ได้เพราะมันติดที่จิตคนเราจิตมันติดไอ้ที่ติดอะไรเลิกไม่ได้มันไม่ใช่กายมันติดคอเจาะแล้วดูดยาไม่ได้ยังยากจะดูดเขาเจาะคอยังยากดูดยาเลย เลิกไม่ได้พรุ่งนี้พอตายไปเป็นพี่ก็เป็นพี่ติดยาติดเหล้าเคยเห็นไหมเคยเห็นพี่ติดเหล้าไหมเคยเห็นไหมใครเคยเห็นมั้งต่างจังหวัดเยอะพี่ติดเหล้าติดบุหรี่เยอะสูบอยู่ไอ้คนทรงนะเป็นมะเร็งนะพี่มันติดไอ้คนทรงมันไม่ได้ติดพอไปเข้ามันพี่มันอยากสูบมันก็บังคับให้ไอ้นี่สูบ พี่มันสูบมันไปเลยไอ้คนนั้นตายไปแล้วมะเร็งกิน เป็นยาอาตมาเนี่ยเป็นคนทรงพี่สูบยาถ้าตายไปเลยตัวเองไม่ได้ติดพี่มันติดนี่ติดแล้วเลิกไม่ได้เป็นพี่ก็ยังยากอยากจะสูบอยากจะกินเหล้าอยากจะเมาแต่กินไปแล้วไอ้คนทรงมันเมาทีแรกก็ไม่เมามันคนมันยังนุ่มพอแก้ตัวเจ้าพ่อออกลุกไม่ขึ้น ลุกแล้วล้มเมาก็กินมา20-30 ปีนะกินทุกวันบางทีก็อาทิตย์หนึ่ง3-4 วันขายมา5เจ้าพ่อก็ต้องเอาเหล้ามาขวดหนึ่งเจ้าพ่อบอกเอาอีกเอาอีกเอาเบียร์อีกโอ้เนี่ยคนเนี่ยเป็นพี่มันก็ยังไม่ดีนะคนไม่ดีเนี่ยตายไปเป็นพี่มันก็ยังเป็นพี่ไม่ดีไปทำคนอื่นเสียหมดเป็นมะเร็งตายหมดเยอะ มันยากจนมวนเดียวสู้ไม่ได้หมื่นสั่น5-6 มวนเป็นก้อนเลยมาสู้จุดควันท่วมหัวเลยพอดูดทีควันท่วมมันอยากจัดเนี่ยพวกเราติดอะไรก็เลิกซะนะมากเมิกอย่าไปกินจะพาคนอื่นติดมากอีกพี่เนี่ยไม่ได้หรอกพี่ก็เหล่านี้เนี่ย เหล่านี้เราถูกพี่ทิ้งอยู่ทุกวันเนี่ยจะเกิดมาเป็นคนร่างเป็นคนแต่จิตที่มันมาเข้าเนี่ยเหล่าเนี่ยจิตที่มันคิดโน้นคิดนี้ตัวเนี้ยพี่ตัวเนี้ยมันติดอะไรมันติดไม่เลิกถ้ามันชาติก่อนมันติดมันก็ติดชาตินี้ติดมันตายมันก็ยังติดเพราะพี่เนี่ยตายแล้วก็ไปเข้าคนอื่นไปได้ร่างอื่นนู่นแหละไปเข้าร่างม้าโชคดีหน่อยม้าได้ไม่ติดเหล้าติดยาเพราะคนตายจากคนเป็นม้ามี ตายจากม้าเป็นคนมีคนตายแล้วเกิดเข้าห้องดับจิตและจิตมันไม่ดับมันยังคิดอยู่คิดห่วงคนนู้นห่วงคนนี้ห่วงบ้านมันก็เป็นม้าเฝ้าบ้านนี่พุทธเจ้าบอกมันใช่ธรรมะบอกธรรมะพูดตามในพระไตรปิฎกเพราะคนเหล่านี้ใจคอโหดลายท่านบอกว่าคนมันมาจากถ้ามาจากสวรรค์ มาจากเทวดามันก็เป็นมนุษย์จิตใจมันจะดีเพราะจิตใจของเทวดาจะดีเกิดมาเป็นคนก็เป็นคนดีว่าง่ายซ่อนง่ายพูดไม่ยากพูดคำต้องคำรู้เรื่องติดอะไรก็เลิกได้ไปติดตามเพื่อนเดียวก็เลิกรู้ตัวเองก็จะไม่ทำเพราะจิตใจจะดีถ้ามาจากนรกโอ้ยมันติดมาหลายภพหลายชาติใจคอก็โหดร้ายมันจะเป็นอย่างนั้น ว่าจิตใจนี่มันขึ้นอยู่กับบุญกุศลธรรมะที่เราถืออยู่คนพอจะมีสิ้นมันจะใจบุญมันก็ไม่กล้าฆ่าสัตว์กลัวสิ้นขาดไม่กล้าผิดพูดว่าผิดเมียเข้าถ้าผิดไปมันก็เป็นบาปที่เกาะใจเราหลวงพ่อตาน้องเคยว่าคนที่มีชู้เนี่ยพอตายไปคนเนี่ยเขาจะมันจะตายไปลงนรกนะครับเขาจะล้ามไว้ก่อนล้ามไว้ต้นงิ้วก่อน หล่อคู่มันพออีกคนหนึ่งตายก็ไปตั้งไปปล่อยพร้อมกันทันกันไปทันกันในนรกนั่นน่ะผิดข้อกรรมเองไปตะเกียกต้นงิ้วมันมีจริงครูบาอาจารย์เขาไปเห็นมาเขาบอกมีจริงๆเขาบอกมีจริงๆนรกมีจริงอาตมาก็เคยสงสัยก็เลยถามนรกจริงๆมันอยู่ที่ไหนเอาแบบจริงๆเลยที่ว่ามันอยู่เลยมันมีอยู่เลยอยู่ที่ไหน ถ้ามันจริงๆมันอยู่ที่ใจแต่ถ้านรกที่มันนรกสุขเขาเรียกนรกสุขถ้านรกดิบอยู่ในใจเรา
เราเนี่ยตกต้องยังไม่ตายมีลูกไม่ดีลูกติดยามาบังคับพ่อแม่คู่เข้นเอาเงินสูบยาบ้าเนี่ยเนี่ยนรกเราเนี่ยตกนรกได้ลูกไม่ดีนรกดิบถ้านรกสุกก็ยังดื่มน้ำเมากลับไปเขาต้องไปตายไปเขาก็เอานำร้อนในกระทะทองแดงเขาเรียกเทกรอกปากชอบร้อนๆก็เอานำร้อนกรอกปากให้อยู่ใต้ดิน ถ้าหลวงพ่อนรกอยู่ที่ไหนนี่อยู่ใต้ดินใต้ดินมันมีลาวามันมีความร้อนอยู่ในอัตโนมัติของธรรมชาติมันจะร้อนมากยิ่งลึกยิ่งร้อนไปบอกก็เราก็นึกใช่น่าจะใช่มันมีภูเขาไฟระเบิดเวลามันพุ่งออกมามีตะเปลวไฟเห็นไหมจริงๆมันมีอยู่ใต้นี้จริงๆแต่มันอยู่อีกมิติหนึ่งแต่มันอยู่ใต้นี้คือมันเป็น เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแล้วมันเป็นโลกของวิญญาณวิญญาณมันไม่ตายทรมานเท่าไรก็ไม่ตายพวกเรานี้ร่างกายมันอ่อนแอเดี๋ยวก็ตายแล้วกินข้าวกินไปเดี๋ยวก็ตายไม่กินก็ตายกินไปอิ่มจัดก็ตายท้องอืดท้องเฟ้อตายเป็นโรคมะเร็งเป็นอะไรตายท้องเสียก็ตายเพราะมันอ่อนแอแต่จิตไม่ตายไอ้ตัวไม่ตายจิตเนี่ยมันไม่ตายมันเป็นนามธรรมที่ไม่ตายแต่มันรู้นู่นรู้นี่ตายแล้วมันยังรู้นู่นรู้นี่มันถึงได้ไปกินเหล้ากินยา ก็เหล่านี้แหละพี่ไม่ได้อยู่ไกลตัวเราพี่อยู่ในตัวเราเนี่ยนี่ละคิดนู้นคิดนี่นี่แหละพี่คอยชวนไปนู่นเรื่อยไปนี่เรื่อยชวนเราไปทําไม่ดีเรื่อยถ้าเราคบคนไม่ดีถ้ามีพ่อแม่ดีเราจะไปดีพ่อแม่ตมาโชคดีโชคดีถึงเกิดเป็นคนไม่มีเงินทองร่ํารวยอะไร โชคดีที่ได้เจอหลวงปู่สังวานหลวงปู่สังวานท่านก็โชคดีบวชครั้งแรกไม่เจอครูบาอาจารย์บวชไปก็กินกินนอนนอนกลางวันก็นอนเห็นนอนกลางคืนก็นอนไม่ได้ทำอะไรสูบยากินข้าวนอนแต่บวชครั้งที่สองนี่ท่านมาเจอหลวงพ่อมาทองถือว่าโชคดีหลวงพ่อมาทองเป็นมหาพระเรียนก็เอาตำราเปิดตำรามาซ่อน พอหลวงปู่สังวานคล้ายๆมันไฟบังคับกรรมนั้นบีบให้บวชแล้วให้ปฏิบัติไปเจอครูปฏิบัติเขาก็สอนให้ปฏิบัติพอหลวงพ่อมาทองไม่ได้ปฏิบัตินะเป็นพระทั่วไปเหมือนว่ากินมากเลยถ้าตมาจําไม่ผิดพอมาทองกินมากใส่แว่นเป็นโรคเลื้อนท่านก็มีกรรมของท่านแต่หลวงปู่สังวานไปเจอเนี่ยก็หลวงพ่อมาทองว่าพระไม่รู้หนังสือก็บวช แล้วก็ปฏิบัติได้อยู่ในป่าช้าพอดีท่านอยู่วัดบ้านถึงมีป่าช้าอยู่ในป่าช้านะพระถ้าไม่เผื่อเจ้าก็มีไม่รู้หนังสือเยอะแยะเป็นพระอรหันต์ทั้งเยอะไม่รู้หนังสือไปบวชถ้ารู้หนังสือก็เรียนมีต้องยั่งมีคันธาธุระก็วิปัสสนาธุระถ้าคันธาธุระก็คือเรียนพระธรรมไปเรียนพระไตรปิฎกไปถ้าไม่รู้หนังสือหลวงปู่สังวานก็ทำวิปัสสนาไป เจริญพระกรรมฐานภาวนาก็อยู่ในป่าชาเป็นวัดไม่เข้ามาอยู่ในวัดท่านอยู่ในป่าชาปฏิบัติก็รู้เรื่อยรู้ไปเรื่อยวันหนึ่งก็มีเทวดามาท่องอากาวตสูตรให้ฟังโยมอยู่วัดก็คงได้ยินมั้งอิติปิโสภควาอะระหังอิติปิโสภควาสัมมาอิติปิโสภควา แล้วอากาศสูตรท่านบอกท่านกำลังนั่งอยู่ท่านก็เลยกำหนดจิตถ้ำเทวดาท้องอะไรเขาบอกก็จะท้องป้องกันไว้ให้สิเทวดามาท้องไว้ให้อยู่ไม่กี่วันน่ะลมพายุมันพัดป่าชาต้นไม้มันใหญ่กิ่งไม้กิ่งหยางหักกิ่งใหญ่ๆนะท่านบอกป่าชาก็ทานวันไว้แต่ท่านไม่เป็นไร ก็แสดงว่าเทวดาท่องป้องกันไว้ให้แล้วอยู่มาไม่กี่วันไปบิณฑบาตก็มีคนเอากาวตสูตรมาใส่หนึ่งเอาหนังสือมาใส่ให้ก็น่าจะเป็นเทวดาโดนใจให้คนเนี่ยเอาหนังสือมาใส่บาตรให้ท่านก็เอามาก็มาให้หลวงพ่อมาทองดูพ่อมาทองอากาวตสูตรพวกนี้เทวดามาท่องให้ฟังเมื่อไม่กี่วันก่อนที่ลมจะพัดป่าชานะท่านก็เลยให้ท่องให้ฟัง
ทีนี้ก็ท่านก็ท่องตามหลวงพ่อมาท่องก็ท่องให้ทีละท่อน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 ยาวมากหนังสือเนี่ยอันนี้ท่องทิ้งเป็นครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงยังไม่อยากจบเลยบทนี้อาตมาเคยท่องทิ้งเป็นครึ่งชั่วโมงยาวมากท่านท่องได้ผมยังงอกดอกเราแบบเงี้ยมั่งอย่างปลาเล็กเนี่ยงอกดำมั่งเข้ามั่งเขาเรียกดอกเรา ท่องไปท่องไปพ่มดำขึ้นดำขึ้นดำดำขึ้นหมดเลยกลายเป็นพ่มดำเลยโรคที่ป่วยให้เลยท่านบอกจะอานิสงส์ที่ท่านเลี้ยงครูบาอาจารย์ท่านเลี้ยงอย่างดีหลวงพ่อมาทองชอบกินต้มปลาต้มยำปลาตะเพียนไปบิณฑบาตได้มาท่านก็เลี้ยงอาจารย์คืออาจารย์ไม่ต้องไปบิณฑบาตท่านจะเอาเข้าไปถวายในกุฏิเลยแต่ท่านอยู่ป่าช้ากลับมาก็ไปตั้งไฟอุ่นมาแต่เช้าพอหลวงพ่อมาทองฉันข้าวส่องหุ่น หลวงปู่ทั้งวันคนเดียวไอ้ไอ้ไหนไม่ดีก็เอาไว้เองแล้วก็ถ้ามันอร่อยเอาน้ำใส่เยอะๆให้มันจืดท่านไม่เอารสอร่อยปฏิบัติพอได้สมาธิท่านก็เลยเลิกท่องอากาวัตสูตรท่านบอกท่องแล้วจะปลอดภัยเดินทางจะปลอดภัยจะไม่เกิดอุบัติเหตุจะไม่ตายห้องท่านบอกเอาไปท่องก่อนอาตมาเคยท่องท่านบอกท่องครั้งหนึ่งอานิสงส์อยู่ได้30 วัน ครั้งละเดือนอยู่ได้คุ้มครองตัวเองอยู่ได้เดือนท่านบอกเทวดาหมดอายุเอาไปท่องก็ต่ออยู่ได้แสดงว่าบทเนี่ยดีบูทั้งวันพอได้สมาธินั้นก็เลิกท่องคือสมาธิพอได้แล้วเลิกเพราะตอนยังเป็นผู้ทุชนอย่างเราเนี่ยจะต้องเอาอะไรห้อยคอไว้กลัวไม่มั่นใจตัวเองพอมีธรรมะแล้วจะรู้ว่ากรรมทุกอย่างเกิดที่กรรม ไม่มีกรรมไม่ตายไม่มีกรรมก็ไม่ฆ่าไม่แค้นหักพอท่านได้สมาธิได้ธรรมะท่านรู้ในข้อนี้ท่านไม่เอาเลยท่านก็ไม่ท่องเลยท่านก็เอาหนังสือเนี่ยเอามาพิมพ์แจกที่ท่านอาจารย์ก็แจกไปเยอะนะแจกไปเยอะก็โยมก็ไปท่องกันเยอะท่องแล้วมันสบายใจอย่างน้อยก็สบายใจท่องแล้วก็เพลินเป็นสมาธิเราก็จะมีจิตใจอ่อนโยน เกื้อกูลผู้อื่นเพราะคนเรามีจิตใจมันอ่อนโยนก็เป็นเทวดามีปิติในบุญนึกถึงบุญแล้วมีปิติก็ไม่ต้องคอยให้เขาเมาชื่อมาใส่ขั้นหรือเราจะรอให้เข้ามาใส่ขั้นก่อนคอยท่องคนไม่ฉลาดแต่ไม่ใช่คนโง่นะคือคนไม่ฉลาดที่ต้องรอมาใส่ขั้น แต่คนโง่ในอีกแบบหนึ่งนี้เขาเรียกคนไม่ฉลาดแต่ไม่ใช่คนโง่ฉลาดน้อยที่เชื่อว่าเอาชื่อมาใส่ขั้นเราจะได้บุญไม่มีตัวเจ้าบอกไม่มีคนจะได้บุญต้องอยู่ไกลตัวเรามีเปรตอย่างเดียวที่มันอยู่ไกลตัวเราอยู่พื้นดินเปรตจะอยู่พื้นดินนี่อยู่พวกเดียวกับเราแต่เราไม่เห็นเข้าเห็นเราญาติพี่น้องเราเนี่ย ทำไมก่อนเนี่ยทำไมอาตมาไปเรียกพ่อแม่จะบอกว่าวันพระนี่ไปนู่นไปวัดไปเดี๋ยวเผื่อญาติเขามาคอยญาติที่ตายไปแล้วมาคอยคนที่เป็นเปรตจะมาคอยญาติที่วัดหรือคอยที่บ้านเพื่อรอบุญของญาติเราไม่รู้เปรตมาคอยเขาบอกเราไม่รู้นี่เราว่าญาติเรามาคอยไปเถอะเพื่อเขามาคอยพอเราทําบุญปุ๊บ พอเราแพ้เมตตาไม่ต้องเคี่ยนชื่อนี่นะชื่อนี่มันตามกันเยอะไปเคี่ยนหรือไม่รู้ใครเป็นใครมันชื่อเดียวกันต้องเยอะเลยนี่ใช่ไหมยังน้อยก็ห้าหกคนแล้วมั้งอยู่เลยนี่ชื่อเดียวกันตามกันไม่ใช่อย่างนั้นคนจะได้บุญจะอยู่ติดตัวเราเลยพอเรามีบุญปุ๊บก็จะตามเราไปได้เขาตามไปด้วยรอเขาตรวจรอเราตรวจนามทําบุญให้พอเราพอพระยาท่าเราบอกบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าบําเพ็ญในวันนี้ข้ออุทิศให้แก่ พ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติเปตาเจ้ากรรมในเวรทั้งเก่าและใหม่ขอให้มีความสุขถ้าทุกข์ก็ให้มีความสุขถ้ามีสุขแล้วก็ให้สุขยิ่งขึ้นไปเขาจะได้ยินพอได้ยินเขาโมทนาสาธุเขายกมือสาธุเขาจะได้บุญบุญสําเร็จด้วยการโมทนาถ้าจะให้คนอื่นนะถ้าเข้าไปเกิดแล้วเขาไม่ได้โมทนาเขาไม่ได้บุญที่ได้บุญเพราะเขาเป็นเปรตเขาได้ยินเราพูด เขาอยู่กับเรานี่แต่เวลาเขาพูดเราไม่ได้ยินแต่ที่เรื่องนี้มันเกิดมาจากพระเจ้าพิมพิสารญาติมาลองอยู่ข้างวังนะ
พุทธเจ้าพิมพิสารไม่รู้ไปถามพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกว่าญาติท่านเป็นเปรตเขาคอยบุญท่านอยู่ท่านต้องทําบุญให้เขาก็มาทําบุญกับพุทธเจ้าพระ500พอตรวจน้ำก็ได้เลยเอาพระตาย500จุดญาติก็ได้เสื้อผ้านุ่งเลยเพราะเปรตแก่ผ้าไม่มีผ้านุ่งปากก็เล็กทะลุเข้มเอาน้ำกรอกก็ไม่เข้าหิ้วหิ้วแต่ไม่ได้กินกินไม่ได้ปากมันเล็กนี่คือเปรตคนโลภมากไปกินอาหารก่อนพระก็เลยเป็นเปรตพระเจ้าพิมพิสารนั้นไม่ได้กินก็เลยไม่เป็นเปรตเป็นเจ้าแผ่นดินด้วยบุญบุญที่ทื่อสิ้นทำบุญได้มาเป็นเจ้าแผ่นดินแล้วมาเป็นโสดาบันถึงได้อุทิศบุญให้ญาติญาติถึงได้บุญเขาที่เขาทำเขาเพื่อว่าญาติตามเรามาเพราะพี่ยังไปได้ทั่วเปรตยังไปทั่วญาติอยู่ที่นั่นก็ไปที่นั่นมันจะตามสมัยก่อนในบ้านตมาเขาจะมาหล่อตามวัดมันจะร้องอยู่ตามวัดนะตัวเมื่อพรุ่งนี้วันพระนะวันพระเนี่ยจะมาร้องอยู่ที่วัดคนสมัยก่อนนะมันร้องได้ยินนะวัวควายในกระทานเลยนะอยู่ในคอกเนี่ยเปรตมันเป็นร้องแบบมันร้องเสียงแหลมเลยแต่ว่ามันไม่ให้ใจมันร้องยาวมันปล่อยลมไม่ขาดระยะวีดวีดยาวเลยเหมือนเป่านกวีดแบบเราไม่ลมไม่ให้หยุดหายใจมันยาวเลยหัวควายตื่นเลยสมัยก่อนที่บ้านจะมามีคนตายคนแก่ชอบทำบาปชอบห้าปลาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทั้งชีวิตห้าแต่บาปใส่ตัวไปเป็นเปรตทำบาปไม่เลิกเป็นเปรตหลวงปู่สังวานบอกเป็นจริงๆเลยอาตมาเนี่ยดีหลวงปู่สังวานช่วยไปตั้งแต่เป็นเปรตไปแล้วทำไมก็เป็นไอ้เปรตไปแล้วทำไมก็อาตมาเลี้ยงมู่หลวงปู่สังวานนี่อยู่วัดแต่สามารถรู้ได้ว่าที่บ้านเราทำอะไรอยู่ไกลกันนะ5 กิโลห่างจากวัด5 กิโลแต่เราก็ไม่ได้ไปห้าท่านตั้งนานอยู่ๆเราก็เอามู่มาเลี้ยงนึกไงไม่รู้วันนั้นไม่สบายเลยไปวัดพอไม่สบายนึกถึงหลวงปู่สังวานก็เอาข้าวไปถวายหลวงปู่สังวานท่านบ้านอยู่ไหนอยู่หนองไผ่ทำอะไรที่บ้านอัดอิฐบล็อกครับแต่อัดอิฐที่อำเภอสามจุกไม่ใช่ที่บ้านนะที่บ้านทำอะไรเลี้ยงมูครับกลับไปนี่เลิกกันนะนี่ฉันไม่ใช่ลูกล้านเราไม่พูดนะนี่ถ้าคนอื่นเราจะไม่พูดสักคำฉันพูดนี่เราเห็นว่าลูกล้านนะกลับไปนี่เลิกเลยตายเป็นเปรตอย่างเดียวท่านบอกไงไปก็เลิกเหมือนกันไอ้ที่ให้ก็ให้ที่ค่ายก็ค่ายขาดทุนก็ยอมเลิก มาอยู่มาคนเราอยู่ข้างนอกโลกข้างนอกมันเข้าแข่งขันนะไอ้โลกข้างนอกอยู่ข้างนอกมันจะลืมบุญอยู่มาสักปีเอาวัวมาเลี้ยงไม่รู้นึกยังไงเอาวัวมาเลี้ยงลุงปู่สังวานไปห้าที่บ้านทั้งๆที่นั่นเดินไม่ได้นะเป็นอัมพฤกษ์แล้วอัมพาตแล้วนะเดินไม่ได้แต่ครั้งแรกยังเดินได้ที่ถ้ำนะแต่ตอนล่างฉันเดินไม่ได้ไปห้าที่บ้านเลยไปถ้ำมาคำนึงไปไหนคนที่บ้านบอกไปเลี้ยงวัวไปตามมาสิเอารถไปตามท่านนั่งในรถถ้าพอดีแม่ป่วยบอกหลวงพ่อครับแม่ผมป่วยอยู่ในห้องนิมนต์หลวงพ่อมาเยี่ยมแม่ผมหน่อยไม่สะดวกไม่ได้เอารถมาธรรมดามีรถเข็นไม่มีไม่ได้เอารถมาไม่สะดวกหลวงพ่อมีธุระอะไรครับผมให้พระมาตามตั้ง7 วันแล้วอาทิตย์นึงแล้วเนี่ยไม่มีใครมาตามต้องมาเองท่านพูดหลวงพ่อมีธุระอะไรไหมไม่มีแล้วแต่อยากจะคุยด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปห้าที่วัดนะป้าพูดมาตามองตะคอกวัวเราเห็นปุ๊บกูทั้งวันมองไปตะคอกวัวคิดเองนะไอ้นี่ให้เลิกเลี้ยงมูดันมาเลี้ยงวัวเราคิดเราเองนะเราได้สติเลยเลิกหัวเลิกหมดแล้วหลวงปู่สังวานตั้งกันนั้นก็ท่านก็มาอยู่สังฆทานก็เลยไม่ได้คุยกันท่านไปช่วยครั้งสุดท้ายเลยไม่งั้นเราเป็นเปรตแน่นอนปู่สังวานท่านรู้จริง
สิ่งที่ท่านบอกอาตมาก็บอกไล่เรื่องนะเวลามาทีนก็เล่าท่านอยากจะเล่าอะไรให้ฟังก็ให้พระไปตามมาก็มาเล่าให้ฟังคนนั้นมาพอกลับมาห้าหลวงพ่อมีอะไรครับลุงคืนมาห้าบอกไม่มีอะไรท่านก็เล่าเรื่องที่ท่านอยู่ในป่าชาเล่าให้ฟังเรื่องที่ มาอยู่วัดทุ่งมาเริ่มสร้างวัดทุ่งก็มาทุกคนเมาเอามือมามุ่นเอามือลูบหัวแล้วก็มุ่นตัวท่านมุ่นแบบช่างตัดผมท่านเล่าให้ฟังท่านเห็นมาก่อนสิ่งที่ท่านพูดคือเห็นก่อนแล้วมาเล่าให้เราฟังที่ท่านพูดมาเนี่ยแต่ท่านก็บอกอนาคตเนี่ยต่อไปบ้านเมืองเราเนี่ยคนมันจะเดือดร้อนภัยพิบัติจะเยอะให้เพื่อนมนต์ภาวนาไว้ ถ้าไม่งานจะเดือดร้อนเพราะคนใจร้อนจะทำคนเดือดร้อนหมดเลยทั้งอาตมาก็พูดไล่ห้นเลยก็ไม่อยากพูดให้โยมฟังพูดแล้วเรื่องมันจะประสาทเสียหมด บางคนก็ไม่เชื่ออาตมาเชื่อว่าพูดไปเนี่ยมีคนเชื่อสองคนต้องคนนะท่านบอกอาตมาวันนั้นไปนั่งอยู่ที่หัวเรือ ก่อนจะขึ้นท่านบอกคำหนึ่งต่อไปน้ําท่วมแค่กาบเรือนี้นะเอาแง่นดูโหน้ำที่น่าจะมาท่วมกาบเรือวัดทุ่งน้ําอยู่แค่กาบเรือนี้นะก็นึกต้องใส่เขื่อนกับเสี้ยวจะพังถ้าเขื่อนพังน้ําก็ท่วมเรือนี้ไม่เลื่อนหรอกเพราะน้ําเขื่อนมันเยอะถ้าไม่พังก็ไม่ท่วมคิดอย่างเงี้ยท่านรู้นะว่าเราคิด พอเราคิดหยุดปุ๊บท่านพูดเลยยืนอยู่ข้างล่างท่านอยู่ยืนอยู่ข้างล่างเราเรือลํานี้ต่อไปลอยเนี่ยทะเลนะเรือลํานี้เราเช้าเราทําไว้ช่วยคนนอกบ้านนักนะคนที่นี่ถ้าถึงวันนั้นไม่มาอยู่เรือตายหมดท่านพูดกินข้าวเรือเอาไปตากแดดไว้เอามาเก็บไว้ล่างเรือเนี่ยถึงวันนั้นที่นี่ที่เดียวที่จะอยู่ได้ อาตมาดูสังเกตทุกวันนี้จริงทุกวันนี้ปลูกบ้านชั้นเดียวหมดเลยเพราะเรือนั้นกาบเรือสูงประมาณ4 เมตรใช่ไหมเรือน่ะประมาณ4 เมตรที่นู้นสูง4 เมตรที่นี่ตึก4 ชั้นน้ำทะเลจะมาท่วมตึก4 ชั้นเนี่ยพวกเราเตรียมตัวตายกันเถอะขยันหายใจจะได้เห็น นับจะนี้อีกไม่นานไม่นานจากนี้นะไม่กี่ปีเนี่ยไว้ๆเนี่ยอีกไม่กี่ปีนี่เรื่องนี้จะเกิดท่านบอกให้ดูถ้าพาทะเลาะกันดูไอ้ที่เน่าจะกลายเป็นที่ร้อนที่ร้อนจะกลายเป็นที่เน่าไอ้ที่มันร้อนนะมันจะเน่าประเทศอียิปต์ร้อน40-50 องศาหิมะตกสูงเป็นเมตรปีนี้ ปีที่แล้วไปปลายปีนี้ตกเมื่อเดือนมกราตกประเทศปากีสถานอัฟกานิสถานหิมะตกท่านบอกให้ดูเตรียมตัวไว้ภัยพิบัติจะเยอะให้ดูมากขึ้นน้ำเนี่ยฝนตกก็ไม่เป็นฤดูแล้วตกก็ท่วมแต่ต่อไปนี่มันจะเปลี่ยนแปลงหมดเลยท่านบอกโลกมันจะเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนจากคนคนนี้ไปเปลี่ยนโลกไม่ใช่โลกเปลี่ยนคนนะ บอกคนเนี่ยเปลี่ยนโลกทำบาปมากภัยพิบัติจะมากถ้าเกิดต้องถามพระก็เตรียมตัวตายกันได้พวกเราแล้วพิวัตรนี่ไปสู่ตรงไหนถึงจะรอดอ่ะท่านบอกไปเข้าใหญ่ท่านบอกอาตมาว่าลุงพ่อท่านน้องให้ตามลุงพ่อท่านน้องไปลุงพ่อท่านน้องบอกอาตมานะนี่ลุงพ่อไปอะไรใช่ไหมใครจะตามไปมั่งอ่ะไม่มีใครไป หลวงพ่อท่านบอกอาตมาวันที่23ก่อนวันที่ท่านจะสิ้นท่านสิ้น24 23ทุ่มกว่าวันที่23ประมาณ3 ทุ่มกว่าเกือบ4 ทุ่มอาตมานั่งอยู่หลวงพ่อก็นั่งอยู่ท่านลืมตามาก็ดูท่านก็ลืมตามาก็เจอเราท่านก็พูดเลยเราเนี้ยเมียอยู่ได้80นะเราเมียอยู่ได้80ถ้าจะอยู่นะ เราบอกหลวงพ่ออยู่ตีเดี๋ยวผมผ่าไป5 หม้อ
ท่านนิ่งเลยไม่พูดเลยหยุดพูดเลยแต่อยู่ไม่ได้หรอกท่านบอกจะอยู่นะแต่ท่านไม่อยู่ก็ไม่อยู่ไม่ได้หลวงพ่อไม่อยู่จะอยู่ได้ไงหลวงพ่อไปห้ามหม้อพ่อมาให้หม้อเขาบอกพ่อว่า7 วันดีเหมือนเดิมท่านเงียบไม่พูดเลยแสดงว่าหลวงพ่อตาน้องเนี่ยตอนนี้มีอายุ73อายุ73ใช่อยู่ใน7 ปีเนี่ยเห็นหน้าเห็นร่างต้องเห็นอะไรสักอย่างหนึ่ง7 ปีก็จะครบ80พอหลวงพ่อบอกอาตมาว่ามีอายุอยู่ได้80ถ้าจะอยู่นะถ้าไปห้าหม้ออยู่ทุกวันนี้ยังอยู่ถ้าไปห้าหม้อแต่ท่านเลือกไม่อยู่แต่อายุนั้นมีอยู่ได้ท่านบอกอยู่ได้80แล้วก็ลุงปู่ทั้งวัดบอกให้ตามหลวงพ่อสนองไป จะตามตอนไหนจะตามมันก็ไปแล้วแต่ถ้าอาตมาคิดเอาเองว่า7 ปีเนี่ยได้เห็นอะไรแปลกๆถ้าอาตมามองมาทุกวันเห็นอะไรที่มันแปลกขึ้นมาทุกวันเลยผู้ยิ่งขาหันศพเจ้าแรกเลย เจ้าแรกระเบิดโยนไปโรงพยาบาลเนี่ยเป็นครั้งแรกของโลกที่วางระเบิดโรงพยาบาลประเทศในโลกนี้ไม่มีใครระเบิดโรงพยาบาลมีบ้านเหล่าบ้านแรกเนี่ยไม่น่าเกิดท่านบอกอะไรที่ไม่น่าเกิดมันก็เกิดเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยไม่น่าวางระเบิดก็วางนี่ลุงปู่ทั้งวันท่านบอกให้ดูตามนี่เนี่ยภัยกำลังจะมาห้าเรากำลังจะตายมู่ท่านบอกว่าเขาใหญ่ร่างจะคมสร้างคมพระสร้างไอ้สงครามพระสงบเนี่ยสงบไปแล้วเนี่ยฝนจะตก7 วัน 7 คืนไฟจะดับ7 วัน 7 คืนคนจะอดในเจ็ดวันนะบ้านเราไม่มีไฟดับก็กินอะไรกันไฟดับมีเตามีถ่านไหมมีหม้อหุงข้าวไหมไม่มีอาศัยไฟอย่างเดียวถ้าไม่มีข้าวตากินอะไรมาม่าเลยเขาก็ปิดร้านมาแล้วไม่มีใครเขาค่ายนี่คิดเอาเองนะนี่อาตมาพูดให้คิดว่าลุงปู่ตังหวานท่านบอกไว้อย่างนี้ถ้าอาตมาไม่บอกไม่มีใครมาบอกหรอกเพราะหนึ่งท่านก็คงคิดว่าต่อไปอาตมาคงจะต้องมาพูดให้คนฟังคืนวันที่7น้ำจะมากลางคืนแต่คนก็หลับอย่างเดียวฝนตกก็หลับสบายแอร์ไม่ต้องเปิดเย็นสบายฝนมันตกอากาศเย็นสบายแต่นั้นบอกแสงแดดจะไม่มีเลย7 วัน 7 คืนน้ำจะมาท่วมคนจะตายมากท่านบอกตายอย่างเบื่อปลาในสระท่านบอกแต่ภาคใต้จะตายเยอะท่านบอกที่น้ำท่วมมันท่วมไปแล้วนะน้ำภาคใต้น้ำเกิดไปแล้วนะท่านบอกไว้เกิดไปเมื่อปี47นะท่านบอกว่าน้ำทะเลจะมาดูดคนไปให้ปลากินถึงน้ำมีภาคใต้มาดูดคนลงมาจากตำตึกตำแรงไปให้ปลากินไปตายอยู่ในทะเลหมดแต่ครั้งนี้น้ำมันจะมาท่วมคนจะตายเหมือนเบื่อปลาท่านบอกเคยเห็นเขาเบื่อปลาในสระไหมตายเหมือนเบื่อปลาในสระวันก็อาตมาขึ้นเครื่องบินมาจากภูเก็ตไปซ่อมวิทยุกลับมาตอนเย็นเครื่องบินมันจะลงมันก็เราก็จำได้มันมาจากมหาชัยไปเนี่ยมันวนมาเนี่ยไปดอนเมืองแล้วมองดูหูถ้ามันจริงที่ลุงปู่ทั้งวันพูดจริงหัวอะไรมันจะเกิดบ้านให้ร่างขายติดกันหมดแล้วมันจะตายขนาดไหนแล้วคนนอนรับคนไม่ไปไหนเลยมันกลางคืนตึก4 ชั้นไม่เลื่อเลยอันนี้มันเป็นคำพูดบอกไว้เราก็อาตมาก็เฉยๆไม่ค่อยรู้สึกอะไรรู้สึกเฉยๆเมื่อก่อนนะแต่ทุกวันเนี่ยรู้สึกเหมือนลุงปู่ทั้งวันพูดมันจริงเพราะมันเกิดจากที่ภาคใต้น้ำท่วมมาแล้วมันจริงไปแล้วต้องขามพานี่ไม่รู้จริงไม่จริงมันยังถึงที่สุดอย่างต้องขามพาเขาบอกต้องขามน้ำลายท่านบอกพระจะด่ากันไม่ตีกันด่ากันสนุกท่านบอกสนุกขามน้ำลายเอาละมั่งเดี๋ยวฝนตกน้ำท่วมก่อนนี่เมฆคลึมเลยอันนี้พูดไว้เฉยๆให้โยมเอาไปคิดเพื่อจะนี่ทันถ้ามันมีจริงถ้ามันไม่จริงก็ไม่เป็นไรก็พูดไปเพราะมันไม่แน่จะจริงไม่จริงเชื่อไม่เชื่อก็ไม่ต้องไปซีเรียสพอคนเราเกิดมาก็ตายอยู่แล้ว
น้ำไม่ท่วมตายเดียวก็เป็นลมตายก็เดี๋ยวก็ต้องตายปวดท้องตายปวดหัวตายความดันขึ้นเส้นแตกตายอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปซีเรียสมันถ้ายังไม่อยากตายก็คิดไว้ก่อนทำยังไงจะไม่ตายภาวนาไว้ก่อนจะได้ไม่ตายแต่ท่านบอกมีทางแก้อยู่ทีเดียวสวดมนต์ภาวนาไว้จะรอดตายท่านบอกคนที่สวดมนต์ภาวนาจะรอดบุญมันจะช่วยคนมีกรรมจะร่วมกันตายกรรมเดียวกรรมจะตายหมดเลย ถ้าไม่มีกรรมไม่ตายเหมือนภาคใต้นะมีกรรมตั้งตายไหมบ้านอยู่กรุงเทพน่ะไปเที่ยวทะเลให้น้ำดูดลงไปในทะเลให้ปลากินตั้งงันไปทำไมก็กรรมมันพาไปคนมันจะตายมันต้องไปตายคนไม่ตายไงก็รอดไม่ถึงเขาตายไม่วายชีวาวาดใครพิฆาตเข็นฆ่าไม่อาสั้นไม่ถึงเขาตายไม่วายชีวาวันมาจิ้มฝันทิ้มเงือกอย่างเสือกตายคนจะตายง่ายๆ บัตยักกินเงือกแป๊บเดียวก็โมทนากับญาติโยมที่มาประพฤติตามปฏิบัติธรรมก็ให้มีความสุขความเจริญให้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่พ้นสี่ปนิพพานหนึ่งทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ ค่ะก็ความเมตตาของพระอาจารย์คำหนึ่งหรือพระอาจารย์วุฒิชัยมัทโธนะคะแดนชอบสไตล์ท่านเพราะว่ามันของใหม่ๆจริงๆที่เราจะต้องเจอจะต้องได้เนาะก็เป็นทางหนึ่งที่ท่านบอกเราแล้วเตือนสติให้เราตั้งใจเพราะนั้นใครที่ยังไม่ตั้งใจสวดมนต์เจริญภาวนาก็ต้องตั้งใจนะเช่นปลาเล็กเป็นต้น เดี๋ยวขอเชิญทุกท่านนะคะถวายสังฆทานทายธรรมพระอาจารย์ท่านเทศแล้วท่านบอกว่า เอาทิศเนี่ยเราจะได้ตรงที่เขาอนุโมทนากับเขานะคะก็จะได้บุญด้วยกันค่ะขอเชิญตั้งนะโมสามจบค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินัง วะตเมทานังปรมัตทานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวะตเมทานังปรมัตทานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตติยัมปิ สุทินังวะตเมทานังปรมัตทานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุขอเชิญท่านที่มีเครื่องสังฆทานทายธรรมค่ะมาถวายนะคะเคยเห็นควายแต่งงานไหมเมื่อสี่ห้าวันที่บุรีรัมย์เขาจัดงานแต่งงานให้ควาย เดือนที่แล้วแต่งงานให้ไก่คาราบาวแอดคาราบาลไปข้อไก่ตัวเมียให้ไก่ตัวผู้มัน5 ล้านบาทนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะเรื่องจริงๆนะเนี่ยวันก่อนควายแต่งงานที่บุรีรัมย์มาเดือนที่แล้วไก่แต่งงานที่เชียงใหม่แห่คันมากมันแต่งคนเลยนี่มันแปลกนะสาธุสาธุคนทุกหลัง เปลี่ยนไปแล้ว ไม่เคยเห็นจะได้เห็นควายแต่งงานทุกวันนี้คนเชื่อใจใครไม่ได้เลยไปเชื่อใครคนรวยก็หลอกคนรวยด็อกเตอร์ก็หลอกด็อกเตอร์ด้วยกันจะตายอยู่แล้วอายุ78 79แล้วสาธุค่ะ ติดคุกตอนแก่มีขันสองขันแล้วเนี่ยแล้วโอนเงินไปให้เศร้าๆหมดตัวเองยอมติดคุกเงินพันกว่าล้านเลือดอยู่50-60 ล้านโอ้ไปลอกคนจนลอกไม่ได้ไงมันคนมีเกียรติต้องลอกคนมีเกียรติพวกเราจนด้วยกันก็ลอกคนจนด้วยกันแต่คนมีติ้นก็ไม่ลอกกันนะ ที่พูดนี่มันได้หลอกนะ
ไปหาหมอหมอก็จะดีมาคนเราทุกวันนี้มีลูกก็ต้องซ่อนนะธนาสาธุค่ะสาธุมีแฟนกันทางอินเทอร์เน็ตนะเขาไม่จะดีเขามาทำบุญให้โรงพยาบาล5,000เอาไว้ส่งไว้ที่วัดนี่นะฮะก็พาลูกเข้าวัดลูกจะได้เป็นคนพูดง่ายว่าง่ายซ่อนง่าย พอมันมีปัญหาอะไรเขาก็จะมาวัดเขาจะไม่ตะเลิดไปอื่นนี่ขั้นเดียวไม่พอไส้คนตายช่องขั้นทองไม่ทะเลาะกันด้วยเนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วไม่มีทะเลาะกันนี่ถ้าเป็นคนทั่วไปเบี้ยกันอย่างนี้ตีกันตายแล้ว ใครเหยียบเท้าคนนี้ก็ตีกันนี่นอนทับกันยังไม่เป็นไรไม่ร้องสาธุค่ะสาธุก็ได้ยังมีเครื่องสังฆทานเทียธรรมเชิญที่ในลานธรรมค่ะเดี๋ยวเราจะได้รับพรพร้อมกันค่ะเอ๊ะไม่ได้ยินนะว่าเขาตีละครั้งยังไม่มีใครตีมันก็ลืมมั้งสบายไปวันสงสัยมันกลัวน้ำท่วมไปแล้วหลวงพ่อนะ ขอโทษนะอาจจะพระนะขอโทษลืมตีอ่ะสาธุจ้าทุกวันนี้พ่อแม่ตายก็ไม่เก็บกระดูกธรรมดาต้องเอากระดูกมาเนี่ยเอาชื่อมาชื่อนี่ไข่ก็ไม่รู้นิมนต์เถอะค่ะเดี๋ยวตั้งแต่รับพรค่ะ จากคนละคนกับมันเดียวไม่ได้บุญอีกจะคนตายไม่ได้บุญอีกอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนออุปาทวยธรรมมิโนงานเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมทุกโขความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุข ยาทาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ภูติละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังข้ออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมีชันตูจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจึงเต็มที่ จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีภวตุสัพพมังคารังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่าน สัพพพุทธานุภาเวนาด้วยอานุภาแผ่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนาด้วยอานุภาแผ่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนาด้วยอานุภาแผ่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตข้อความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุค่ะกราบในเมตตานะคะเดี๋ยวพวกเราตั้งใจแผ่เมตตาและ